อ๋อแล้วก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับเซลด็อกหญิงซึ่งจากคลิปที่แล้วถ้าท่านผู้ชมคนไหนยังไม่ได้ดูแล้วผมแนะนำให้กลับไปดูคลิปที่แล้วเพราะมันเป็นเหตุผลที่ผมมาทําคลิปนี้ครับผมโอเคครับก็สลับวันนี้ครับผมเราจะมาทําการเปิดกล่องกันนะครับซึ่งเหตุผลนั้นก็อย่างที่ผมบอกเราไปดูคลิปที่แล้วฮะไม่ต้องพูดแค่ตังเพลงครับซื้อเราซื้อกันมาประมาณ26กล่องแล้วผมซึ่งเงินที่ผมเอาไปซื้อเนี่ยผมรู้ก่อนว่าเป็นเงินเก็บผมนะผมเก็บมาเพื่อซื้อของในยามที่ผมต้องการด้วยผมซึ่งก็อย่ามาก่อดราม่าแล้วกันนะโอเคครับก็สำหรับวันนี้เราจะมาเปิดกันครับซึ่งก็แน่นอนก็ตามสูตรครับเปิดกันทีละกล่องครับผมถึงแม้มันจะมีกล่องให้เราเปิดเยอะสิบอันเนี้ยก็ตามครับผมแต่ผมจะไม่สนอยากจะมาเปิดกันทีละกล่องแล้วเราจะมาลุ้นไปพร้อมกันโอเคเริ่มกล่องแรกเดินกล่องแรกมาแม่งก็เกลือแล้วครับ Windows Speaker กล่องแรกนี่ก็เกลือเลยนะผมซึ่งเอาตรงๆนะผมเหตุผลที่ผมคือเอาตรงๆไงที่ผมอยากได้แล้วก็คือสกินแล้วก็อย่างอื่นด้วยครับผมโอเคมาเราจะมาเปิดกล่องที่2กันครับจัดไปโอ้โหโคตรน่าเกลียดเธอจะไม่เล่นด้วยไม่ประเด็นคือไม่เล่นโอ้โหคือมันไม่ได้ตัวที่อยากเล่นเลยโอ้ my god โอ้แต่ตัวคือฟินโดได้มาโอเคผมมีสกินเลกาซี่อยู่ซึ่งก็อยากจะทำเพราะว่าสกินมันก็หายากอยู่นะโอเคตัวกล่องที่สามครับTPA Mondo ครับผมอาจจะได้ทำมันด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้แหละโอเคครับทำมันไม่มีเจมให้เลยวะเนี่ยโอเคมันไม่มีของแถมเลยแต่เจ้ามันจะกลับเปิดกันต่อครับกล่องที่อะไรกล่องที่4วู้ยาฮูโดมินิกวีใช่ไหมโดมินิกวีอ่านว่าไงช่างแม่งเลยครับได้วีมาครับกินก็โคตรสวยอยู่ครับผมโอเคครับมาต่อกันกล่องที่5โอ้เลกาซี่ด้วยของซีวีแล้วผมแต่ผมยังไม่เคยเห็นรูปแบบรูปสกินจริงๆอ่ะเดี๋ยวต้องไปดูหลังจากนี้คือเวลาเราดูสกินวันนี้เราจะดูภาพแฟนอาร์ตไม่ได้ครับเราต้องดูตอนที่มันไปอยู่ในดิสเพย์แล้วผมซึ่งภาพที่เห็นเนี่ยกับสกินเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งด่วนสรุปเดี๋ยวต้องไปดูในเกมแต่ผมทำแน่คือทำแน่นอน3สกินครับอีกตัวนึงที่ได้มาขายทิ้งช่างแม่งเลยครับแม่งสกินอะไรก็ไม่รู้มันน่าเกลียดมากครับผมเลกาซี่อย่างต่อเนื่องครับผมเซเลนเอนจินครับผมเอนจินมิสฟอร์จูนโอ้โหเลกาซี่กันรัวๆเลยทีเดียวครับสองสกินรั่วครับมาครับเราจะมาทำเราจะมาเปิดกันต่อครับผมตอนนี้น่าจะเป็นกล่องที่7แล้วผมจัดมาของดีของโหดคือตัวละครราคา6,300ซึ่งถามว่าผลได้ EDC ไหมก็ไม่แต่ไม่ถามได้อีกนะมั้ยยังได้อยู่ก็โอเคก็ยังดีอยู่ผมก็จะไม่ได้แย่สักทีเดียวผมเรามาเราจะต่อดีกว่าครับโอ้โหโคตรเกลือเฮี้ยเลยมันโคตรเข้มกับโมแกนน่าผมคือมันเป็นตัวเมนมันเป็นตัวเวทที่ดีนะเพียงแต่กูไม่อยากได้ตอนนี้โอ้จะมันโคตรเกลือเลยคือตอนเนี้ยผมได้ฮีโร่เมื่อไหร่มันเกลือหมดจับแต่ถ้าตามใจที่ยังได้สกินอ่ะมันจะยังไม่เท่าเกลือนอกจากว่าสกินมันจะไม่สวยและถูกมากโอเคมาต่อเชนเฮียนี่แม่งเกลืออีกแล้วอ่ะเกลือ2กล่องแล้วอ่ะหรือเพราะว่าเราได้เลกาซี่มาแล้วส่งสกินวะมันต้องเป็นเพราะอย่างนี้แน่เลยครับท่านผู้ชมก็เราจะเปิดกล่องที่10ครับกล่องที่10โอ้โหเกลือพันปีโอ้ยเค็มมักดองเค็มด้วย
โอ้ยเกียดสกิน5อ่ะจับแชมเปี้ยน5ตัวครับท่านผู้ชมหมดแต่ละ10กล่องครับถ้าให้พูดก็คือไม่เกือ4เกือ6ครับผมโอ้ต่อโอ้แกนแฟนมึงมาทำไมโอ้ยมาทำไมโอ้ยเครียดเครียดหนักเลยครับท่านผู้ชมแล้วคือประเด็นคือไอ้เจมสโตนมันไม่มาเลยไงผมเปิดมานี่ก็11กล่องแล้วนะเจมไม่โผล่มาสักอันเลยนะท่านผู้ชมคือถ้าผมได้เจมมาเนี่ยอย่างน้อยผมก็จะเอาไปเรียกว่าไงนะทำการแลกสกินแลกฮาคาริมได้ว่ะเดี๋ยวเซอร์ซีโร่ฮาคาริมพูดได้มันครบๆไหนเดี๋ยวเขางงโอเคมาเปิดเจ้าครับโอ้โหคุ้มโอ้ยปวดหัวมาอะไรวะเนี่ยแม่งคือแบบแชมเปี้ยนมารัวมากนะท่านชมมันรัวเกินไปแล้วมั้งเนี่ยคือแบบแม่งมาเป็นคอมโบเลยครับโอ้โหไอ้เหี้ยมึงกะให้กูมาทำโอนมึงกะให้กูมาทำโอนใช่ไหมเนี่ยฮะไอ้เหี้ยไอ้4ตัวที่มึงโผล่มาเนี่ยฮะไม่เดี๋ยวต้องเรียกว่า3ตัวคือมึงโผล่มาให้กูเอามาทำใช่ไหมเนี่ยฮะกล่องที่12ผ่านไปกับเจมสโตนที่หายไปครับผมจะเครียดมากเลยต่อครับโอ้โหซินเฉาคือมันเป็นตัวที่ป่าได้นะถึงแต่ถามว่าผมเล่นไหมนานทีอ่ะมันไม่ใช่ตัวที่ผมเล่นบ่อยอ่ะทุกสกินน่าจะถูกแล้วนะเพราะมันไม่มีอะไรเลยนอกจากใบหน้าที่ดูเข้มขึ้นนะนอกนั้นไม่มีอะไรเลยครับโอ้โหฟูเมทัลเพนทิออนอันนี้ก็คือมันเป็นเกลือทะเลด้วยโอ้ยคือโอเคพันธิออนมันก็ดูเท่ดีสกินนี้เพียงแต่ถามว่าอยากได้ไหมกูไม่อยากได้โอเคมาต่อครับกล่องที่15ครึ่งทางมันเลยครึ่งทางมาแล้วใช่ไหมมาต่อครับจัดมาวู้ยาฮูความชายเดวินADC แล้วถามว่าผมเล่นไหมกูไม่เล่นโอ้ยโคตรเหนื่อยคือตรงๆอ่ะผมเปิดกล่องเนี่ยมีจุดประสงค์2อย่างคือผมอยากได้จริงคืออยากได้ตัวจริงเนี่ยเพื่อเอามาทำไอ้ตากาเลียนเนี่ยแล้วก็อีกอันนึงคือลักครับซึ่งถ้าถามผมถึงสกินไหนของเราก็คงไม่ต้องดาวแล้วผมเพราะมันมีสกินเหลือที่ผมอยากได้โอเคมาต่อกันเลยดีกว่าครับโอ้โหสกินสำหรับ EP ครับมอนโดนะคือมึงไม่กลัวมึงเอามอนโดไหมมันทำไมเนี่ยถามว่าอยากได้ไหมไม่อยากได้ต่อให้จาก EP ก็ตามแล้วเรามาถึงเป็นกล่องที่เท่าไหร่นะว่ากล่องที่17ใช่ที่17ครับทุกผู้ชมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ3 2 1เอาละครับขึ้นเพลงนะครับโอ้ยาความรักความเมตตาเศร้ามากครับโดนงี้ก็ไปผมแทบคุกเข่าแทบจะคุกเข่าอ้อมวอนคือมาทำไมวะแต่อันโอเคเหลือกันอีกแค่เท่าไหร่10กล่องครับทุกผู้ชม10กล่องกับอีก2ทีคือเขาจะปวดเพราะงั้นใน10ทีนี้ครับเราต้องใช้ตัวช่วยครับนั่นคือไสยศาสตร์เองเอาละครับเราจะทำไสยศาสตร์ที่ง่ายที่สุดกับนั่นคือการกดมุมแบบมุมซ้ายผมเพราะทางซ้ายคำว่าเป็นมุมที่ดีครับผมโอ้โหสเกลเลนเฮมเมอร์ป๊อปปี้เรื่อยๆมันมีแถมด้วยครับมีแถมด้วยเดมโดนเม็ดที่สามกูว่านึกว่ามึงจะไม่มาแล้วโอ้โหนี่ใช้
้เซนช่วยนิดหน่อยได้เต็มสตอร์แล้วครับโอเคงั้นเราจะต่อมาครับเราจะเปิดดอเด็กครับมันย่อมาจากคำว่าตัวมีเกี่ยวไหมก็ไม่รู้เปิดก่อนฮัลโหลวอลลิงคิงดอมกาเลนเนี่ยโอ้ยสกินนี้ผมเคยเห็นว่ามันเท่มากครับเจ็บสโตนครับเจ็บสโตนมาเม็ดที่4ครับแต่เม็ดที่สี่แล้วคือ8กล่องเนี่ยกูต้องได้เจ็บสโตนอีก6เม็ดอ่ะพบกูแม่งได้ตะเกียบมาตลอดทั้งคลิปแล้วอ่ะกูได้เกือบมาตลอด8ตัวไอ้เหี้ยด้วยนั้นต้องมาแล้วเจ็บสโตนครับกูต้องมาครับต้องมาผมกับตอนนั้นเราจะกดมุมซ้ายได้ครับนะครับเจมส์ตัวไม่มาแรกและไม่แถม3อันมันคือไม่แถม2อันแต่ผมไม่รู้ว่าอีก2อันมันคืออะไรอ่ะเกิดเจอตัวไหนอ๋อได้6ได้อีเหรียญเนี่ย60อันโอ้ไม่ชิแม่ไอ้แม็กซี่ซีโร่ไอคอนไอ้กูไม่อยากได้ไอคอนนะไม่อยากได้อย่างอื่นมากกว่าแต่ถ้าได้รับได้มาก็ดีครับแต่ว่าตัวตรงนั้นคือไม่อยากได้เอาใจไปนะไม่อยากได้ไอ้ไอคอนแต่ได้เจ็บตัวมากูขอบคุณมากขอบคุณจริงๆเอาล่ะครับมาครับเราจะมาเปิดตรงกลางเลยครับเพราะคำว่าตรงกลางคือจุดสมดุลของทุกอย่างนะผมเพราะฉะนั้นมันจะเกิดTemple Jack คือภาพอาร์ตสวยนะแต่พอไปอยู่ในเกมอ่ะมันไม่สวยตามไงเพราะนั้นขายแน่นอนแต่ตอนขายผมต้องดูกันนะว่ามันมีอยู่ในร้านค้าหรือเปล่าคืออย่างนั้นมันก็จะเพิ่มมูลค่าให้บัญชีผมได้โอเคมาต่อดีกว่าปอปลาแม่งเจ๊งไปนะครับเราต้องใช้อย่างอื่นครับเราจะต้องกดคลิกจากมุมขวาไปยังมุมซ้ายครับผมเพื่อเรียกดวงครับผมโอเคครับกดค้างไว้ครับลากครับลากแล้วปล่อยนะครับ no เดี๋ยวกูจำได้ว่ากูมีแล้วนี่ไอ้เหี้ยกูมีเลยอ่ะโอ้ยได้หมดเบอร์สองเออตึ๊ดสกินพี่ไทซัมผมถือว่าเกลือแล้วครับรู้สึกว่าเราต้องฉุดดวงกลับมาโดยการลากจากมุมซ้ายไปมุมขวากับลากกับลากลากครับทีมสปิริตอันเนียก็ไม่เคยได้นะมันเก่งไหมอ่ะถ้ามันเก่งก็บอกมันทีโอเคอย่างน้อยเราก็จะตัวที่มันเคยได้แต่ถามว่าถ้ามันถูกผมขายแน่นอนเอาล่ะเพราะฉะนั้นเราต้องลากเป็นสี่เหลี่ยมจากตรงนี้ที่เราเคยได้ของดีตอนแรกลากไปลากไปดีแล้วหลุดห้ามหลุดลากไปลากเข้าไปลากไปให้มันเข้าสมองลากเข้าไปลากให้มันจนอยู่กับที่เดิมนี่นะโคตรดีโอ้เรียนนัวดาเลียด้วยนะเว้ยดาเลียเลยนะเว้ยเป็นตัวที่มึงอยู่ท็อปเลนเมื่อไหร่กูปวดหัวมากๆและการที่ผมได้อันนี้มามันหนึ่งผมได้เจมสโตนมาแล้วสิบอันแรกเลยแบบสุ่มเพียงแต่คือถ้ากูได้เจมสโตนมาสิบอันกูก็ไม่ให้เอามึงละแต่คือได้มาแล้วอ่ะของโคตรดีของโคตรดีเลยของแม่งโคตรแหลมมากคือผมคือคลิปเนี้ยอย่างไรก็ไม่เกลือคือโอเคมันอาจจะมีเกลือปูพื้นนิดหน่อยแล้วก็มีเป็นถ้วยทองโผล่ขึ้นมาอารมณ์ประมาณนั้นครับโอเคครับเราต้องเล่นมุกเดิมครับโดยแต่ว่านี้เราจะลากย้อนสอนครับมาครับ
มาครับ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 มามาต้องมาต้องมาอาฮ่า Midnight Alley เอ้ยแต่อันนี้สวยอันนี้สวยดีอันนี้เห็นในเกมเพลย์ละอันนี้เก็บเหลือ2อันเหลือ2อันไหนตรงไหนอ่ะคือโตคือมันจะดูเกลือไหมอ่ะถ้าเกิดว่าอีก2กล่องเราเปิดแล้วได้แต่ของกากอ่ะเพราะฉะนั้นครับเพื่อดวงของเราครับเราจะต้องเปิดทีละ2กล่องฉะนั้นครับจะไม่ลุ้นใน2กล่องสุดท้ายนี้แต่เราจะใช้สัญญาศาสตร์ช่วยเมื่อดังที่เราได้เดชโนวาดอลเลียเพราะฉะนั้นครับมาลากับลาก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 เข้าไปลากลากเข้าไปเข้าสมองลากเข้าไปลากแล้วก็ปาดหลุดทำไมหนึ่งมาเริ่ม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 สองมาเริ่มมาลุ้นใหญ่ครับหนึ่งสองสามตอนเล่นคิดดีเดียวคือมึงให้กูเลือกเลยเหรอว่าสองตัวเนี้ยกูจะต้องเลือกไข่แบบเอาแล้วเนี่ยงานยากเลยและไม่มีของแถมให้ด้วยครับคือกล่องต่อไปเนี้ยเปิดแล้วเป็นกล่องสุดท้ายเลยเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแต่สองเดี๋ยวเยอะๆก่อนเราจะเปิดเราจะต้องทำกันนี่ลากเป็นการลากลากลากแต่เรารอบนี้เราจะให้จงใจเฟลเพื่อที่เรานั้นจะได้กดตัดรอบมาครับมาตอนนี้ทำมือแบบเชฟเลยครับมาเราดูอย่างนี้ครับต้องรับไหมต้องรับตัวใจหยุดทำใจหลอนห้ามดูห้ามวางแหวนมาแล้วห้ามดูอีกอ่ะโอ้ยอะไรวะเนี่ยแต่ก็ทำให้ผมต้องวางแหวนไม่ได้แล้วผมต้องใช้สมาธิสักหน่อยโอเคครับท่านผู้ชมครับเราจะมาสรุปของที่เราได้จากคลิปนี้กันครับอย่างแรกเลยครับเราได้เจมสโตนมา3เม็ดครับจาก20กล่องซึ่งผมถือว่าก็ยังน้อยไปนะหรือเปล่าพบผมเห็นบางคนแม่งก็เปิดเป็น100กล่องแม่งก็มาถึงไม่กี่ตัวและแชมเปี้ยน8ตัวซึ่งไอ้เหี้ยมีแต่ตุกกูไม่ได้งั้นเลยตะเด้อเรามาครับเราได้สกินมาทั้งหมด17สกินกินซึ่งเรามาได้ดูกันอีกหน่อยว่าเราได้อะไรมาครับอันนี้ครับสกินแม่งคนละเกียรติของถ้าจะไปเรียกแต่เสื้อแพงไอ้เหี้ยเท่าไหร่300กว่าแม่งแพงด้วยอันนี้ครับแม่งโคตรถูกเลยครับ150ครับเอาง่ายคือสกินเนี่ยแม่งไร้ค่ามากกว่าไอ้เหี้ยนี่ที่น่าเกลียดอีกครับต่อมาครับสกินนี้แค่230ตัวอีกเนี่ยคือสกินที่ดูดีแบบนี้หน้าตาอย่างนี้ดูดีอย่างนี้เสือกถูกกว่าไอ้เนี่ยนี่ที่น่าเกลียดแบบนี้หน้าตาแบบนี้อย่างนั้นเลยได้ไงเนี่ยต่อมาครับสกินแม่งโคตรจะแพงกว่าราคา945เลยหรอไม่ต้องใช้845ไงมันแพงมากนี่กูจะบอกกับเพื่อนกูยังไงว่ากูไม่เปิดแล้วมันได้ของดีมากเลยเนี่ยแล้วก็โอเคเรามาดูบันโดบันโดอันนี้415มันเป็นอีพิกไงมันเลยดูแพงต่อมาเลกาซี่แอนิเมียอันนี้แพนทิออน300ครับผมว่ายังไงเนี่ยผมว่ายังไงอันนี้ก็คงย่อยแล้วมาบูชายันให้อันนี้แน่นอนต่อมาครับชิงช้าแม่งโคตรถูกกูว่าเนี่ยคือผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าภาพอาร์ตที่เกียดแค่หน้าตาตัวละครมันไม่มีผลกับเกมหรอกครับแต่มันแค่ดูดีเท่านั้นเองอันนี้มีแล้วอันนี้ครับอันนี้230แต่สกินมันสวยนะในกระมี่ผมมันสวยสีม่วงนะต่อมาครับดาราเวนไม่เล่นส่วนห่านี่คือผมยังไม่เห็นตัวเต็มแต่มันเป็นกาซี่ซึ่งเสียซ้ำมาอันหนึ่งเดี๋ยวย่อยเลยอันหนึ่งเงียบโอเคเราเก็บไว้อันหนึ่งพอครับส่วนนี้ครับ
ป็นSecret Engine เนี่ยผม Meet Fortune ซึ่งอันนี้ก็เป็น Legacy เหมือนกันซึ่งสวยผมถือว่าสวยโอเคต่อมาเป็น Poppy อันนี้คือมันเปลี่ยนทีมของตัวเองไปเยอะนะก็ดูดีส่วนอีกตัวนี้มึงคือใครอ่ะคือแม่งแล้วดูปีกมันสิปีกข้างในสีแดงปีกข้างหนึ่งสีฟ้าแม่งโคตรจะไร้สมดุลเลยครับแน่นอนมากคือมึงเต็มตัวโดนอ่ะบอกไว้แค่นี้แหละสวยหานี่ก็เหมือนกันครับมันดูดีแค่ภาพตาจะพอตัวในเกมนั้นมันไม่มีอะไรเลยซึ่งผมไม่ชอบและอันนี้สกินฮะ230เหรอคือมันมีขายเหรอ TPA ถึงแม้เราจะไม่ได้มันเดอร์แต่มันขายได้นะส่วนนี้ครับ Warning Kingdom ก็เล่นเล่นๆๆซึ่งถ้าผมจะการต้องใช้315แล้วก็ตัวนี้ครับตัวสุดท้ายของเราครับ War Kingdom คือมึงมา2ตัวเลยอ่ะเฮ้ยมึงไม่คิดจะให้กูเลี้ยงหน่อยแล้วเดี๋ยวผมขอดูสกินจากพระอาร์ตหน่อยผมอยากรู้ว่ามันเท่ขนาดไหนคือจากพระอาร์ตพระอาร์ตเราต้องดูในนี้หน่อยเราจะดูกันที่การเล่นก่อนครับอย่างแรกพระอาร์ตก็ช่วยทำให้ผมเดาได้ว่าตอนอยู่ในเกมจะเป็นยังไงว้าวเท่โยกกอดทองแซ่บแดงดาบเขียวโอ้เท่อยู่สักที่อยู่เอามาขอดูวีหน่อยกันนะวีเป็นตัวเดียวกันที่ผมเล่นบ่อยมากในช่วงนี้ครับมันนี่มากตัวอย่างเท่มัดทองแซ่บเขียวด้วยครับแล้วก็ตัวแดงมีทั้งมีจุดเด่นและผู้หางม้าด้วยออเนจีเท่ส่วนนี้ออกแนวแบบมาออกแนวแบบพวกมาเฟียพวกมีตังประมาณนั้นนะซึ่งถ้าให้ผมเลือกตอนนี้เลยนะผมจะเลือกไปนี่มันดูดีมากแล้วตอนอยู่ในเกมนี้มันน่าจะโคตรฟินแน่นอนเพราะฉะนั้นครับในระหว่าง2ตัวนี้ผมยังไงก็เลือกวอลลิงผมเลือกวอลลิงแน่นอนอ่ะแล้วมันแบบดูดีมากโอเคตอนนี้จะไม่ถึงช่วงที่สำคัญนะครับดูแต่ฉันเปี้ยนเกลือที่ผมได้มาย่อยนี่นะหรือเพิ่งจะทำการฟิวชั่นดิแต่ผมพอดูว่าตรงนี้มันโคตรถูกเลยสัตว์มันโคตรถูกเลยตัวนี้แพงขึ้นมาหน่อยอันนี้ยิ่งถูกใหญ่เลยส่วนนี้ตัวแพงมันอยู่ที่ประมาณ300เชลอันนี้200 เชลคือถ้าผมเก็บตอนนี้นะผมจะเก็บ2 3ตัวคือนี่แล้วก็นี่ซึ่งผมจะเหลือทั้งหมด3 6ซึ่งผมจะมาทำการย่อยกันมึงการเหลือเชลสุ่มใหม่ ใส่ตัวไหนดีไอตัวนี้ใส่เข้าไปและแกนแผนทำการหลอมรวมลีโอน่าคุณมากครับลีโอน่าทาวาที่เป็น EA ฮะกดสมัยมันจะเป็นอะไรอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้ไม่เอาเราคิดว่าเอามาเลยดีกว่าลีโอน่าเดี๋ยวน่าเอามาซับเลนล่าซึ่งมันเกิดปัญหาอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วโอ้ยโอเคเหลืออีก3ตัวสุ่มใหม่ให้เดี๋ยวกันนะจากนี้ถ้ากูสุ่มใหม่อย่างนี้กูก็จะไม่มีแต้มมาแลกโอนี่ดิอ้าวพี่แล้วกูแป๊บนึงต้องใช้เท่าไหร่ต้องใช้200ตอนนี้เราต้องการอีก50หาตัวแรกเด็ดตัวนี้ดีมอกกันหน้ามึงละกันแต่ก่อนที่ผมจะเนี่ยผมจะสุ่มอีกรอบนึงกันเผื่อถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ดูพฤติการจริงๆก็จะเอาไว้นี่มาก่อนมังกรเดอะฟินเดอร์ซึ่งตอนแรกผมคิดว่าผมจะเก็บมันไว้ทำสกินเลกาซี่ตั้งแต่แต่ไม่เอาละใช่ไหมเพราะยังไงชาตินี้ผมคงไม่แต่มันแน่ๆครับปึ๊บ
อู้เคนเดนจังเกิลครับตัวจังเกิลตัวจังเกิลก็ยังดีอยู่อย่างนั้นผมก็ยังเล่นปลดล็อกคือผมไม่รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรนะช่างแม่งมันแต่กับเอาล่ะเรามาถึงช่วงสำคัญแล้วครับท่านผู้ชมมันคือช่วงเวลาแห่งการย่อยสกินโอเคเอางี้ดีกว่าคือสกินถูกอ่ะผมจะทำการหลอมรวมมันซุ่มใหม่ซึ่งไอ้การซุ่มใหม่เนี่ยมันจะการันตีแชมเปี้ยนตัวเก่าที่เรามีอยู่แน่นอนครับใช่ไหมใช่ที่ผมจำได้มึงแล้วก็มึงไอ้สามตัวนี้ถูกสุดแล้วล่ะงั้นหนึ่งสองสามผมมาได้เลกาซี่ครับได้เลกาซี่ไลท์ซึ่งมันก็เก็บเข้ากลุ่มของเราไปเรียบร้อยแล้วครับโอเคงั้นต่อมาเหลืออีกเท่าไหร่คือผมต้องใช้เท่าไหร่เนี่ย435เลกาซี่แต่คือโอเคงั้นพันธิออนดูลากันลูกลากันลากันโอเคตอนนี้เรามีอยู่500แล้วครับผมแล้วก็อันนี้ช่างเท่าไหร่ใช้845เฮ้ยมันโคตรแพงเลยอ่ะจำได้ไหมครับเพื่อสกินครับลากันมันเดินคือหลายคนอาจบอกว่าเอ้ยมันเป็น EP ได้ฉายจริงเหรอคือตราบใดที่มันเป็น EP แต่กูไม่เล่นมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นลากก่อนและอีกอย่างหนึ่งครับผมมีสกินที่ดีกว่านั้นอยู่แล้วมันคืออันนี้ครับผม CPA ครับผมมันเดอร์แถมเป็น Legacy ด้วยนะหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคและไอตัวหานี่คือโอเคสกินมันแพงแต่ตราบใดที่กูไม่ชอบกูก็ไม่อยากเล่นแต่ดังนั้นลากไก่ต่อมาใครจะดูเหยื่อลายต่อไปตอนนี้ผมอยู่ในช่วงเวลาที่ตึงใจมากเพราะผมไม่รู้จะทำยังไงกับสิ่งที่ผมมีโอเคครับผมเลือกแล้วผมจะขายสกินนี้เพียงแต่ผมต่อให้ผมขายนี่ได้ผมจะขายอีก5พอยท์ที่มันดูทุเรศนะคือต่อให้ผมขายตัวนี้ซึ่งเป็นสกินที่ดูดีแต่เมื่อกูขายแล้วกูก็จะต้องการอีก5พอยต์อยู่ดีโอ้ยกูเครียดเพราะฉะนั้นผมจะทำในสิ่งหนึ่งที่พวกคุณอาจจะไม่คิดว่าผมจะทำนั่นคือผมจะแลกกล่องทั้งหมด5กล่องเออช่างแม่งนะไอ้พวกเนี้ยไอ้เซอร์ซีโร่ฮาร์กาลิมอะไรนี่ช่างแม่งครับแลกกล่องโอเคครับอันนี้เป็นกล่องสุดท้ายแล้วนะครับจบนะเอาละแลกหมดตูดแลกทุกสิ่งทุกอย่างที่มีแลกให้มันอย่าให้เหลือเพราะฉะนั้นเราจะมาลุ้นกันอีกรอบหนึ่งครับเป็นรอบไฟนอลรอบสุดท้ายของวันนี้เพราะฉะนั้นเรามาเปิดมุมขวาล่างกันครับมาเธอเนอะอลิสตามึงจะไม่กูได้สกินเทพไหมธรรมดาเขาไหนแหละกูจะมาย่อยแล้วมึงให้เกดแล้วมึงดูไปให้กูสิไอ้เนี่ยโอ้โหโอเคเรามาเกิดตรงกลางล่างครับผมมาอิสตันไอ้เนี่ยเลกาซี่อีกแล้วเลยคือผมอยากจะบอกว่าสกินเลกาซี่ทุกอันที่ไปมาผมจะไม่ย่อยทิ้งกับอะไรที่มันไม่ได้สามแล้วดูสิทุกคนให้มึงมาสิไอ้เหี้ยกูขายไม่ลงเลยอ่ะโหนี่มึงเต็มใจพร้อมกันมาเลยใช่ไหมเนี่ยคือตั้งแต่เอเมก้าโออันนั้นน่ะแล้วผมได้ตัวนั้นมาผมก็แบบรู้สึกปวดตักมากแล้วก็ย่อยสกินแล้วไปลองเล่นมันก็โอเคก็ดูดีปิดแต่งมึงจำเป็นที่ต้องให้กูเยอะขนาดนี้เลยโอเคเลยเปิดตรงนี้แคทเธอรีน่าโอ้โหมีเจ้าอีกแล้วเนี่ยมึงจะไปมั้งเนี่ย
วันนี้ครับเรายังเหลือ2กับสุดท้ายก็จะทำเหมือนครั้งที่แล้วนั่นคือการเปิด2กันป้องกันเราจะกดเลข2นี่แหละครับมาครับ3 2 1โอ้โหนิมอนิกสติโอแม่งไอสกินนี้แม่งโคตรดูดีบอกเลยว่าตอนอยู่ในเกียร์นี้สวยมามากเพียงแต่แม่งเอ้ยมึงจำเป็นที่ต้องเอาสกินที่กูไม่อยากถ่ายให้กูด้วยแหละแต่ว่าเองมันครับมันคือซุปสตาร์เราจะยังไม่เปิดนี่ไงเราจะต้องทำการหมุนกันนะเราจะหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วก็ปอยครับทำไมคือเปิดได้ไอเกนี้ด้วยทำไมทำไมแต่ก็ดีครับอย่างนั้นผมจะไม่ลังเลในการย่อยมันกูย่อยมันกันเลยครับไม่ตายซะไปโอเคเราจะมาสรุปกันนะครับเราเปิดได้เกมันตัวเปิดได้สกินเลกาซี่2อันแล้วเปิดได้คู่สุภาพบุรุษจาริโอมา1ตัวและเปิดได้แคทเทอรีน่า1ตัวในคลิปเดียว5อันสกินระดับเจนเอ๊ะระดับอะไรกันเนี่ยระดับไอ้ชุดสุดพิเศษ1ตัวและสกินที่กูโคตรอยากเก็บไว้อีกเพียบคือมันคืออะไรครับไอ้โมเนนี้มันคืออะไรกันท่านผู้ชมครับคือไม่ยึบห้ากล่องยึบกล่องแล้วมันคือแต่อันน่ะไม่แอดผมมีด้วยนะแอดผมมีด้วยและผมเองก็เล่นอยู่เหมือนกันเดี๋ยวแต่แบบมึงจะไปที่คุณต้องได้สกินเลกาซี่ขนาดนั้นเลยนี่ตัวอลิสตาคือถึงแม้ผมจะแตะมันเพียงแค่ไม่กี่ครั้งนั่นมันหนาด้วยเหรอมึงมาเขาได้นะไออย่างหนึ่งคือมิโฟตูนกับไอซีเบียเนี่ยเซมิฟอร์จะผมไม่มีฮีโร่เลยนะบอกตรงๆคือมันจะไม่ได้ต้องมาด้วยเหรอและคือผมเสียดายไงและนี่อันนี้ผมยังมีตัวละครแต่ผมคิดว่าผมคงจะเก็บตังค์ซื้อแหละเพราะในไหนก็ได้สกินมาแล้วแล้วก็ แคทเทอรีน่าแคทเนี่ยจริงดิให้แคทตัวมาเนี่ยนะคือไม่เล่นเนี่ยได้แม่งพูดคำเดียวย่อยมันเถิดครับไม่ได้เก็บไว้ครับมีเหลือแค่2ตัวเดี๋ยวควินจากตัวซึ่งไอ้ควินเนี่ยผมยังแตะอยู่นะคือตอนช่วงเล่นปีแล้วผมก็โอเคมันเป็น AD ที่ก็โอเคอ่ะมันก็เล่นดีส่วนโอมันเป็นตัวมีคนเอาไปเล่นจังเกิลกับเอาไปเล่นท็อปเลนคือมันเป็นตัวที่ช่วยเพื่อนได้ดีแต่ถามว่าผมจำเป็นต้องมีมันไหมตอนนี้คำตอบคือไม่คือผมเอาควินดีกว่าไงควินแม่งยังเนาะผมยังได้แต่งมากกว่าควินเก็บเรียบร้อยโอเคแล้วอีก2ตัวที่เหลือนี่แหละคือยังไงวะคือมันอ๋อนี่ไงเราต้องมากดซ้ำตรงนี้ด้วยกดลีโอน่าได้แต่กดอันนี้ไม่ได้หรือว่ายังไงวะช่างแม่งโอเคไม่คือคลิปนี้แบบคือได้พูดถึงเรื่องความคุ้มค่านะไม่โคตรจุใจเลยกับ 1,000 ที่แม่งเติมไปได้แบบได้ขนาดเนี้ยยอดมากแต่เป้าหมายเราก็ยังไม่สำเร็จเราจะไปจะต้องหลอมหนึ่งสกิลหนึ่งในนี้จะต้องถอนท่าจันเปื้อนเดี๋ยวไม่ใช่ที่อาริมันอาจจะยังไม่ใช่ตัวที่ผมเล่นตอนนี้เนี่ยโอเคเรามาดูมีขายเพราะงั้นมึงโดนสิใจเลยครับคุณไม่ได้ไปต่อครับคุณต้องฝากท่ากันเพื่อนมึงเกลียดไหมเนี่ยอาย่อยและแน่นอนครับออฟเกลือเขาเมื่อสักนี้มันอะไรกันมันเกิดสิ่งที่ต้องพลาด
ขึ้นคลอดจริงๆและนี่คือปลดล็อกได้ยังปลดล็อกไม่ได้เครียดอะไรไปเนี่ยจริงๆพูดเป็นอะไรได้ยังได้ละหญิงโอเคครับงั้นเราจะมาสรุปกันเลยนะว่าคลิปนี้เราได้อะไรมาบ้างครับผมเราได้สกินระดับสุดยอดมาเอ๊ะสุดพิเศษมา1ตัวคืออะไรเรียกโนวาดาเลียสและสกินอีก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัวที่ยังเหลืออยู่แล้วก็แชมเปี้ยน4ตัวใช่ไหมหรือ3อ่ะ3หรือ4เนี่ยช่างมันเลยครับแล้วก็โอลาฟก็ยังอยู่1นี่เหมือนเดิมรอวันที่จะเก็บไอ้นี่ครบอีกครั้งหนึ่งต่อมาก็เจมส์สโตน0อันหมดไปแล้วครับคือผมไม่รู้สึกเสียใจนะเพราะอย่างน้อยผมก็ได้สกินเลกาซี่มาโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในวิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับวันนี้ good night and good day เช่นเคยเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ